สวัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชฟอร์ไลท์ได้เดินทางมาที่จังหวัดสุโขทัยอำเภอศรีสำโรงบ้านเกาะวงเกวียนนะคะได้มาพบกับเกษตรกรที่ท่านได้นำสินค้านุชฟอร์ไลท์เรามาใช้กับพริกค่ะพริกท่านงามมากดกมากเลยค่ะขนาดพริกท่านยังไม่ถึงอายุนะคะเนี่ยพริก2เดือนกว่าแล้วดกขนาดนี้ท่านผู้ชมคะลองดูพริกท่านนะคะต้นพริกแค่นี้เองค่ะแต่ดกมากเลยนะพริกมิตรใสมากนะคะแล้วก็ดูมาต้นเนี้ยค่ะเล็กๆค่ะเล็กๆค่ะเนี่ยตรงนี้ฮะต้นนิดเดียวเองค่ะเนี่ยเห็นไหมฮะความดกของมันนะคะที่ใช้นุชฟอร์ไลท์นะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านมาพบกับเกษตรกรที่ท่านได้ใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์กับเรานะคะเดินมาพบกับเกษตรกรเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของสวนพริกสวนคนไหนคะเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรคะชื่อป๊อกจ้ะชื่อป๊อกแล้วทำคนเดียวเหรอคะสวนเนี่ยสองคนสองคนอันนั้นใครคะแฟนแฟนไม่ใช่สามีไม่ใช่ชื่ออะไรคะแฟนชื่ออะไรคะพี่ครับใครอยู่ที่ไหนคะอยู่หมูสองตำบลทับพึ่งครับอ๋ออยู่ตำบลทับพึ่งแล้วมาทำนาทำพริกอยู่ที่เกาะวงเกวียนอ๋อค่ะแล้วเป็นยังไงคะพริกนี่เป็นยังไงคะเนี่ยเห็นแล้วดีครับดีเหรอใช้ยาใช้ยาตัวนี้ตลอดไม่เคยใช้ยาอื่นเลยครับตลอดเลยเหรอคะก็แล้วรู้จักมาจากไหนคะรู้จักเนี่ยจากน้องนี่ครับอ๋อค่ะโอ้ก็อยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันผ่านประจำผ่านทุกวันใช่แต่กว่าจะติดได้นี่ไม่ใช่ธรรมดาก็ต้องใช้เวลานิดเนาะพี่ก็ไม่ใช่อย่างอื่นมากมันก็ไม่อย่างนี้ครับมันก็ไม่ค่อยดกค่อยอะไรใช้กับพริกนี้ใช้ตัวไหนก่อนคะใช้ตัวสูตรหนึ่งก่อนครับแล้วปุ๋ยคุกลงกระเม็ดลงกระเม็ดครับอ๋อนี่นั่นแล้วก็นี่ใช้สูตรหนึ่งฉีดตอนอยู่ในแผงครับนี่พอเริ่มลงกล้าก็ใช้สูตรหนึ่งสูตรสองรวมกันอ๋อพอลงแปลงแล้วใช้สูตรหนึ่งสูตรสองรวมกันแล้วกี่เดือนก็มันถึงจะมีลูกอย่างนี้ค่ะมันมีตั้งแต่เริ่มปลูกได้เดือนนึงก็มีแล้วครับเดือนนึงโถออกลูกก่อนกำหนดปกติที่ไม่ได้ใช้นุชฟอร์ไลท์มันมีอาการเป็นอย่างนี้ไหมคะมันก็มีเม็ดก่อนมีเม็ดแต่ก็มันก็ไม่ค่อยดกอย่างนี้ครับไม่สมบูรณ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้มันสมบูรณ์ไม่ใส่ไม่มากอย่างนี้ครับโอ้นี่มันสมบูรณ์ไม่ใส่งี้ๆงอๆประเดิมนี่พริกมันเพิ่งแค่2เดือนกว่าครับมันยังไม่เต็มที่เม็ดมันก็ยังไม่โตครับเดี๋ยวให้2เดือนครึ่งอะไรแล้วเม็ดมันเต็มที่อ๋อ2เดือนครึ่งเม็ดจะโตกว่านี้ค่ะแล้วเป็นไงคะภูมิใจไหมคะที่ใช้นุชฟอร์ไลท์ภูมิใจครับภูมิใจแล้วใช้สูตรหนึ่งก่อนอายุเท่าไหร่คะที่ใช้สูตรหนึ่งเนี่ยก็ฉีดสักไอพริกมันได้เดือนมาลงแล้วก็นี่ปลูกได้สักเจ็ดวันแล้วก็ใช้สักผลหนึ่งครับแล้วหลังจากนั้นก็อีกวันก็มาใช้อีกเจ็ดวันเราก็มาใช้สองสูตรรวมกันเลยสองสูตรรวมกันพร้อมกับตัวนี้ครับแล้วมีใช้ตัวอื่นปนอีกไหมคะไม่เคยใช้ครับไม่เคยใช้ยาตัวนี้อย่างเดียวเลยครับอ๋อเห็นเขาบอกว่าพริกพี่ประทีปอ่ะสวยมากเราก็เลยมาดูแล้วมันสวยอย่างที่เห็นจริงๆค่ะต้นยังสูงประมาณฟุตกว่าๆแล้วมีลูกขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วไหมถือว่าใช้ได้เนาะครับเป็นไงคะผู้แนะนำอ่ะซึ้งค่ะเพราะว่าผู้แนะนำยังซึ้งแล้วก็พยานเป็นยังไงฮะตะกี้เจ้าของสวนยางเจ้าของสวนยางเป็นยังไงดีใจเนาะแล้วเห็นพริกเขาเป็นยังไงคะเนี่ยดีครับสวยสวยครับอ๋อสวยมากเลยแล้วก็เป็นไงจะใช้ต่อไหมเนี่ยพี่ใช่ครับใช้พริกเซ็ตก็ต้องใช้ข้าวด้วยครับใช้ข้าวข้าวด้วยแล้วใช้อะไรบ้างคะเห็นว่าได้ใช้มาหลายอย่างหัวครับหัวปีที่แล้วแล้วก็มากเลยครับโอ้ดกมากครับแล้วเป็นไงพี่ดีใจมากๆเลยดีใจมากค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเกษตรกรท่านก็อย่างนี้ค่ะที่ท่านได้เห็นนะคะท่านยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าท่านดีใจค่ะปลูกพืชผักทุกอย่างแล้วมันดีที่ได้ใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์เรานะคะเราก็ดีใจกับเกษตรกรที่เราได้นำสินค้าดีๆมาให้กับเกษตรกรท่านได้ใช้ถ้าสนใจติดต่ออยากจะใช้สินค้านะติดต่อได้ที่ช็อปร้อยตีจำนงนะคะที่หมู่บ้านตรง3แยกเลยเนาะ3แยกมานี่จะเห็นช็อปท่านเลยสีส้มแป๊ดเลยค่ะที่แปลกๆอ่ะที่แปลกๆ เหมือนเซเว่นอีเลเว่นนะคะถ้าเข้ามาค่ะติดต่อได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างเลยนะคะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะส
สวัสดีค่ะสวัสดีครับ